สวัสดีครับได้เวลามาเพลินกับผมในรายการพิพิธเพลินรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องชาติพันธุ์ที่ไม่ได้จัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการเรียนรู้ผ่านบุคคลผ่านกิจกรรมในรูปแบบของศูนย์วัฒนธรรมการเรียนรู้เราไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมพูดถึงก็คือกลุ่มของชาวไทยยวนสระบุรีครับอย่าเพิ่งแปลกใจว่าทำไมคนสระบุรีถึงพูดคำเมืองทำไมถึงฟ้อนได้อย่างสวยงามวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนที่จังหวัดสระบุรีครับประเทศไทยมีการปฏิรูปทางวัฒนธรรมครั้งใหญ่อยู่2ช่วงด้วยกันครับในช่วงแรกคือในสมัยรัชกาลที่5ที่สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเมื่อรับอารยธรรมตะวันตกเข้ามาหลังเช่นที่เราได้คุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับในช่วงที่2คือช่วงที่สยามเปลี่ยนมาเป็นไทยเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้คนไทยนั้นเกิดความรักชาติและรักความเป็นไทยครับและนี่ก็คือเรื่องราวของห้องกำเนิดประเทศไทยที่เดี๋ยวอีกสักครู่ท่านผู้ชมจะได้ชมกันอย่างแน่นอนครับแต่ตอนนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีไปบ้านของชาวไทยยวนที่พยายามจะช่วยกันร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นเอาไว้ไปติดตามกันครับพูดถึงคนไทยยวนเรามักจะนึกถึงกลุ่มคนที่อยู่ทางภาคเหนือบางทีพวกเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นคนล้านนาแต่ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีเซี่ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ทำให้คนไทยยวนส่วนหนึ่งอพยพมาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีแห่งนี้วันนี้รายการพิพิธเพลินจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของชาวไทยยวนแห่งลุ่มน้ำป่าสักว่าพวกเขามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรและมีร่องรอยของความเป็นไทยยวนอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างวันนี้เราจะไปกันที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะจากถนนพหลโยธินขับเข้าสู่ทางหลวงเส้นเลี่ยงเมืองสระบุรีเข้าสู่ถนนสายสระบุรีปากบางเลียบเคียงกับลำแม่น้ำป่าสักบริเวณกิโลเมตรที่3บ้านปโนดก็จะถึงหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนสระบุรีแล้วค่ะหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนแห่งนี้นะคะตั้งขึ้นเพื่อสืบสานและรวบรวมภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวไทยยวนสระบุรีที่นับวันใกล้จะสูญหายไปจากชุมชนโดยมีคุณลุงทรงชัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญในการก่อตั้งที่นี่ค่ะสวัสดีครับเข้ามาบ้านสวยมากเลยค่ะคุณลุงคะตรงนี้นี่คือส่วนของหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนใช่ครับหมดเลยใช่ไหมคะจริงๆถ้าเกิดเป้นึกถึงไปถึงคำว่าไทยยวนหรือว่าล้านนานี่คือส่วนใหญ่จะนึกไปถึงทางภาคเหนืออย่างนี้ค่ะแล้วส่วนไทยยวนที่สระบุรีนี่คือมีที่มาที่ไปได้ยังไงบ้างคะในปีพุทธศักราช2347พระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าได้โปรดคือพระเจ้าหลานเธอกรมหลวงเทพหริรัตน์และพญายมราชพร้อมทั้งแม่ทัพนายกองยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าเพราะตีเมืองได้แล้วเนี่ยก็คือทำลายป้อมปราการกำแพงเมืองบ้านเฮือนราษฎรกวาดเอาผู้คนมาได้ 23,000 คนค่ะแล้วก็คือแบ่งออกเป็น5ส่วนคือไหว้ที่เชียงใหม่ส่วนหนึ่งน่านส่วนหนึ่งลำปางส่วนหนึ่งส่งไปเวียงจันทน์ส่วนหนึ่งส่วนสุดใต้นำมากรุงเทพกระโปรดให้ตั้งบ้านเหินอยู่ที่เมืองสระบุรีใกล้กว่าเขาเพื่อนเลยเกิ่งหนึ่งฮะเราจะส่งไปราชบุรีเกิ่งแล้วเดี๋ยวนี้คนในชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในละแวกนี้นี่คือเขายังพูดภาษาเหนือหรือว่าอู้คำเมืองกันอยู่ไหมคะถ้าเป็นคนรุ่นเก่าก็ยังอู้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วกันบัดเดียวนี่มันเรียนหนังสือภาษากลางค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณลุงพาชมเลยค่ะได้ครับมีอะไรบ้างน่าสนใจครับที่นี่มีการรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยยวนอยู่บ้างเอาไว้ให้ผู้มาเยือนได้ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและในอนาคตคุณลุงทรงชัยบอกว่าอาจจะรวบรวมจัดขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะอันนี้เป็นห้องตีพื้นเมืองมีเอกลักษณ์ของผ้าทอของชาวไทยยวนไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะถ้าเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยยวนเนี่ยถ้าเป็นสิ้นเนี่ยเป็นห้องลายขวางหลายขวางขวางก็ตัวถ้าเป็นลายลงนี่จะเป็นของตั้งกลุ่มตั้งราวเดี๋ยวไปดูตรงนี้มีเรือนไทยอยู่ทั้งหมด8หลังแต่ละหลังเปิดให้นักท่องเที่ยวมาพักในรูปแบบของโฮมสเตย์ค่ะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ไปเรียนรู้และสัมผัสกับความเป็นไทยยวนสระบุรีจากกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้นค่ะระยะย่อนไปถึง200ปีเนี่ยมรดกทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอันแรกเนี่ย
สูญหายไปเลยอันที่สองผสมผสานกับทั้งภาคกลางอันที่สามเนี่ยยังเหลืออยู่อาหารการกินการแสดงประเพณีความเชื่อเราเนี่ยมันก็จะผสมผสานกับทั้งภาคกลางคนที่เข้ามาดูนักท่องเที่ยวนี่คือเขาอยากจะเห็นร่องรอยของความเป็นไทยยวนนะคะของบริเวณนี้นี่คือดูได้จากที่ไหนบ้างคะใกล้ๆนี่ก็จะมีวัดเขาแก้ววรวิหารต่อมาก็จะเป็นวัดสมหาปฏิฐารามครั้งนี้เดี๋ยวให้คลุงพาไปเลยอยากเห็นแล้วครับได้ค่ะเดินทางไปที่แรกกันค่ะที่วัดสมุหะประดิษฐารามวัดอยู่ห่างจากหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนไปประมาณ2กิโลเมตรค่ะมีเรื่องราวของภาพเขียนฝาผนังที่เกี่ยวกับชาวไทยยวนอยู่ภายในอุโบสถตามเข้าไปดูกันค่ะพระอุโบสถของวัดสมุหะประดิษฐารามใช่ครับสิ่งที่เราจะดูในนี้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งมีมาตั้งแต่ขั้นสมัยรัชกาลที่5ภาพที่ออกมาเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นถึงวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นประเพณีบุญบั้งไฟนะครับถึงรูปแบบการแต่งกายของคนในยุคนั้นสมัยนั้นอันนี้จะเป็นภาพแม่หญิงครับแม่หญิงคนยวนที่ใส่สิ้นตารางขวางครับเป็นหลายขวางเนี่ยนะคะแล้วก็ที่คุณลุงบอกว่าสมัยก่อนก็คือจะมีแค่ผ้าทั้งบนผ้าสบายในผ้ากางที่เป็นห้องจะไม่มีเสื้อเห็นชัดมากแล้วคือแต่งกันนุ่งสิ้นกันเกือบมีหลายรูปแบบมีกองคอนี่ฮัทอกมีเป็นสบายเฉียงงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านนี้อีกฝั่งนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งใช่ไหมใช่ครับเป็นภาพหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องประเพณีของคนในท้องถิ่นที่นี่นะฮะที่เป็นห้องประเพณีกินข้าวสลากหรือสลากพัดของภาคกลางสลากพัดของภาคกลางก็คือตรงกับตาลกล้วยสลักของทางภาคเหนือใช่ครับมีใช่ไหมคะแล้วก็มีกระจาดสลักพัดในนี้ก็จะเป็นสิ่งของที่สมณะสามารถบริโภคได้แล้วก็ของกินของใจที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยได้เคยได้กินได้ใจนะครับก็จะมีเรื่องการแต่งกายอย่างแม่หญิงเนี่ยก็อย่างนุ่งสิ้นหลายขวางสิ้นหลายขวางแล้วมีละอ่อนน้อยที่ใส่หมวกเด็กใส่อยู่นี่คือเป็นห้องว่องกระหมกศีรษะป้องกันความร้อนความเย็นนะครับบริเวณนี้ใกล้ๆนี่ยังมีวัดอื่นอีกไหมคะที่จริงๆแล้วมีร่องรอยให้เราดูมีหลายวัดฮะพระเดียวก็คงจะไปสำแห่งที่เป็นพระรามหลวงคือวัดเขาแก้ววรวิหารนะงั้นเดี๋ยวต้องให้คุณลุงนำไปแล้วเขาได้เลยครับไปกันที่วัดเขาแก้ววรวิหารกันต่อค่ะนี่ใช่ไหมคะเจดีย์ที่คุณลุงบอกว่าอยู่ในวัดเขาแก้วซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวล้านนาด้วยใช่ครับถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีศิลปะล้านนาที่สวยงามองค์หนึ่งมันเกี่ยวโยงกับเรื่องราวของการก่อสร้างเริ่มแรกเนี่ยแล้วก็มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าผู้ที่สร้างเนี่ยคือกลุ่มชาวล้านนาที่อพยพมาในยุคต้นนะครับแต่เห็นคุณลุงบอกว่าถ้าเกิดไปที่หอวัฒนธรรมเนี่ยเราจะได้เห็นการสืบสานประเพณีของเด็กๆนี่คือมีอะไรบ้างคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้ละอ่อนได้สืบสานของเป็นของไทยยวนใช่ครับมีการฟ้อนการทำอาหารการทำอาหารด้วยเหรอใช่ครับงานใบตองงานตัดกระดาษค่ะน่าสนใจมากค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับไปที่หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวนค่ะเพื่อไปดูว่าเด็กๆ เขาจะทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชาวไทยยวนกันบ้างอีกสักครู่ค่ะจุดประกายการค้นหาเรียนรู้นอกตำราอย่างไม่รู้จบมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ